โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับคุณตั้มนะครับซึ่งคือผมอยากรู้ว่าคุณได้ไอดีมูลค่า 100,000 นี้มาได้ยังไงเริ่มแรกก็คือประมาณว่าน้องของผมเนี่ยคือน้องแหลมแสนดีนะฮะน้องแหลมแสนดีนี่คือประมาณว่าไปเกียนไอดีเข้ามาประมาณนี้คือไปโกงเข้ามาใช่ครับติดต่อซื้อขายอะไรพวกเขานั่นแหละประมาณนั้นแหละทีนี้ประมาณเรื่องมันมีอยู่ว่าคือผมก็คนนึงที่เข้าไปเล่นรหัส 100,000 บาทราคา 100,000 บาทผมคือยืมน้องไปเล่นน้องที่โกงมาใช่ครับคือเราก็ยืมไปเล่นเนี่ยอยากรู้รหัสเป็นแสนเนี่ยว่าแบบมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างพอเข้าไปแล้วคือจริงๆแล้วมูลค่าไม่ถึง300ใช่มั้ยครับถึงครับถึงครับถึงคือเติมเป็นแสนจริงๆคือเข้าไปดูแล้วใช่ครับใช่ครับทุกอย่างครบหมดเลยส่วนมากเน้นไปที่เกมไหนครับ FIFA Hon หรือว่า PB Hon ครับมากอยู่ Hon ครับ FIFA เขาล็อกหัดไว้4พาร์ทครับโอ้ FIFA นี่เข้าไปดูไม่ได้ใช่ครับส่วนมากนี่ Hon อวตารครบเลยใช่มั้ยครับครบทุกตัวครับมีเปิดขายอะไรเปิดขายคือมีครบทุกอย่างเติมเป็นแสนจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคือตอนนี้พอคุณเข้าไปแล้วแบบเขาว่ายังไงครับเขาทักมาใช่ไหมครับทักมาครับแล้วทีนี้แบบประมาณว่าช่วงประมาณตอนตีสองสามคือหลังจากอัดคลิปจากคุณอะไรเงี้ยกำลังจะไปอัดพีโอเอประมาณนั้นเจอผมก็ของเมื่อวานใช่ไหมใช่ประมาณ2วันที่แล้วก็คุยมาคือตอนแรกเขาก็ด่าเราแหละแล้วก็ไปเลยอ๋อใช่คือตอนแรกเขาไม่รู้เขาก็เลยด่าใส่รัวๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วทีนี้ไปคุยกันได้ไงครับเนี่ยคุยกันได้ไงก็ประมาณว่าผมก็บอกให้เขาแอดกาลิน่าผมมาเขามาคุยกันกาลิน่าทอล์กอะไรเงี้ยจริงเขาบอกค่ะเขาก็ส่งเบอร์มาบอกถ้ามีอะไรมีหาอะไรก็โทรมาหาเขาหน้าเลยครับเดี๋ยวค่อยเอามาคุยในห้องนี้เลยแล้วกันโอเคแล้วหลังจากที่คุยกันแล้วเป็นไงบ้างครับจริงก็ประมาณว่าผมก็นะผมก็คุยกับทางแหลมแสนดีผมก็ไปหลอกแหลมแสนดีมาฮะว่าเดี๋ยวขอซื้อต่อละภายในเงิน1,500อะไรประมาณนี้1,500คือหลอกน้องตัวเองใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเห็นว่าน้องนี่ทำสิ่งที่ไม่ดีลงไปใช่ครับอ๋อก็เลยหลอกมาด้วยความที่เป็นพี่นะพอได้รหัสมาก็มาคุยกับเจ้าของไอดีจริงๆว่าคุณจะคืนให้เขาใช่ครับอ๋อพี่ครับครับผมพี่ให้ค่าทำใจผมเท่าไหร่นะ300นะ300โอเคป่ะ พี่นี่ชื่ออะไรนะครับพี่ชื่อเอ็มครับชื่อเอ็มครับอันนี้ผมขอถามก่อนได้ไหมครับว่าพี่ไปโดนมายังไงผมไม่รู้เรื่องเลยหนีฝ่ายทำไมเนี่ยอันนี้อยากรู้เรื่องกับเขาบ้างรู้เพื่อนทำไมเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยเล่าหน่อยผมอยากรู้ตั้งแต่แรกเลยคือจะไปขายไอดีหรือให้เพื่อนยืมไอดีครับเขาชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะชื่อเอ็มชื่อเอ็มใช่อย่าตอบถ้ามันชื่อได้ด้วยเหรอซึ่งมันลึกลงไปกว่าเดี๋ยวไปตอบย้ำพี่เยอะดิผายเฮ้ยอยากรู้เรื่องไงอยากรู้เรื่องตอนแรกเป็นมายังไงก็ถามตั้มเมาครับง่ายดีถามตั้มเมาไม่ให้พี่เราดีกว่าไม่ดีกว่าหรอว่าทำไมพี่ถึงให้เขาอะมาพี่ต้องเล่าให้ผมฟังนะเนี่ยก็ผมไม่รู้ตั้งแต่แรกเลยไม่เป็นไรคือพี่ก็ไม่สะดวกนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ขนาดโทรมาพี่ยังไม่ได้รับทันทีใช่ไหมพี่ก็ไม่สะดวกไงตอนนี้อ๋อตอนนี้ไม่สะดวกไว้โอกาสหน้าโอเคไหมครับโอเคก็ถ้ายังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่แล้วผมไปขายที่ผมขอเมียที่คนนี้เนี่ยตลกละพี่ว่างตอนไหนครับเนี่ยเพราะว่าอย่างตอนนี้พี่ไม่สะดวกก็พอบอกว่าจะได้รหัสมาแล้วจะคืนรหัสพี่ใช่ไหมพี่ก็มานั่งร้านคอมเนี่ยแป๊บนึงก็กลับถ้าได้คือแล้วพี่ก็จะไปทำงานต่อแล้วครับพี่ผมขอยืมรหัสพี่ไปสตรีมนี้ได้ไหมได้ก็ถ้าจะสมมติเราไม่ได้กันแล้วใช่ไหมไม่ได้กันแล้วเงี้ยอยากเล่นผมไม่ให้เล่นผมไม่ซีเรียสเฮ้ยพี่น่ารักว่ะแล้วพี่แม่งไม่ให้โคตรโกรธเลยจริงมาให้ละรหัสครับผมเชื่อใจได้พี่ได้ไหมเนี่ยอ๋อก็ถามให้แล้วแหละคุยกันมา3-4วันนี้เชื่อใจได้ไหมอ้าวผมเพิ่งได้คุยเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลย พาพี่ผมให้พาไปแล้วหลังใหม่กูยังไม่รู้ความเป็นมาเลยตามไอ้ตามครับผมได้แล้วครับได้ใช่ไหมครับผมเบอร์ครับผมเดี๋ยวผมจะส่งไปนะเอาละทำมาแบ่งกันบ้างครับพี่ผมว่าพี่เกลียดผมแน่เลยเกลียดเพื่ออะไรวะน้องพี่ถามกันนั่นแหละจะเกลียดเพื่ออะไรวะพี่ดีใจแล้วเห็นไหมเห็นไหมพี่ถามแล้วพี่จะเกลียดเพื่ออะไรวะพี่ดีใจแล้วเห็นไหมดีใจกูตลกคุยกับพวกมึงเลยฮะได้รหัสคืนแล้วเย้ถามกันนั่นแหละคือเอาง่ายนะพี่ไม่ได้ได้เสียอะไรพี่จะดีใจเพื่ออะไรวะมันได้คืนมาไงพี่เสียไปก็บอกอยู่อีสองที่พี่ก็ได้คืนแล้วครับน้องยังไงครับยังไงก็พี่ยื่นเรื่องแล้วครับเนี่ยถามตั้มเนี่ยพี่ยื่นเรื่องไปตั้งแต่วันที่ตั้มมาคุยกับพี่แล้วเอางี้พี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนได้ไหมผมขอคืนนี้ยืมรหัสเซตสตรีมเพื่อนผมก่อนได้ไหมได้ไหมก็แล้วแต่ครับแต่ว่าเพื่ออะไรครับผมผมขอยืมก่อนรหัสตามสบายเป็นแสนผมขอถือสักวันนึงแล้วยืมสตรีมไหมพี่เอาไปไม่ก็ถ้าพี่เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวพี่บอกรหัสเลยอย่าเล่นไปเลยพี่ไม่ซีได้เ
นะอยากเล่นตอนไหนก็เล่นเลยเพราะก็บอกแล้วพี่ไม่ค่อยได้เล่นถูกไหมพี่บอกแล้วพี่ไม่ได้เล่นแล้วพี่ไม่ค่อยได้เล่นครับอยากเล่นก็เล่นพี่ไม่ซีเรียสอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนรหัสแล้วพี่บอกรหัสเลยอยากเล่นเล่นเลยวันนี้พี่เป็นคนดีนี่นะซีเรียสอยู่แล้วโอ้ตั้งคุยกับพี่มา3 4วันน่าจะเข้าใจนะเว้ยไม่งั้นถามไม่งั้นถ้าพี่เป็นคนที่แบบคิดหน้าคิดหลังตลอดเนี่ยถามดิว่าน้องมึงจะเกมกูได้มั้ยเราก็ถามแค่นั้นแหละว่ะถ้าเล่นกันนี่เอ้ยถ้าเล่นกันพวกมึงนี่ยืมพี่ก็ได้นะพี่ก็นะPM ใช่ไหม PM อันนี้รหัสนี่ไปให้เพื่อนยืมใช่ไหมก็บอกอยู่พี่ไม่ได้ซีเรียสไงก็เคยอย่างเพื่อนพี่อยากเล่นลุกป่ะมึงก็เอารหัสไปเล่นใช่ป่ะแต่คือพี่ก็ไม่ได้ให้หมดไปเลยเข้าใจไหมอยากเล่นก็เล่นก็ให้อ่ะไม่ได้ซีเรียสนะเฮ้ไมค์คอนอ่ะพี่พอจะช่วยน้องคนนี้ได้ไหมครับเขาเดือดร้อนคืนละ200 PM ครับอันนี้เป็นไม่ครับคืนละ150เป็นน้องสาวผมเองนมใหญ่น่ารักยานตาสีเกือบขวบ PM บอกกูไม่เล่นมึงอะไรของมึงเนี่ยไม่ตลกเลยแต่เองป่วยไอ้สัตว์แต่เองนะเป็นสื่อมันความรักจะเองไม่ถึงเด้งเงียบทำไมเนี่ยดำพอเล่นปีมึงใครหมีมึงใครเนี่ยมึงใครหลงตัวเองพูดแบบไฮโรแมนเซอร์ไอ้สัตว์เออกูคุยกับไฮโรแมนเซอร์แก้มขอก่อนนะนั่งเงียบๆก่อนช่วยฉันนั่งเงียบๆไม่ต้องพิมพ์นิ่งๆเท่าไรถ้าไม่นิ่งนะก็จะเป็นหัวฟ้าแล้วก็ปิดแชทให้เดี๋ยวคืนให้ตามกูอยากรู้เรื่องเนี่ยยังไงวะเนี่ยทำยังไงไว้ตั้มพี่จะไปทำงานแล้วเออไอ้ตั้มเนี่ยโอ้โหพี่เขาจะไปทำงานแล้วอ่ะพี่ทำอะไรเนี่ยผมก็รอพี่อยู่เนี่ยเอ้าก็ไม่รู้ดิก็บอกอยากเล่นก็ให้เล่นไงพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอยากเล่นก็เล่นเออว่ะเขาไปเล่นเรื่องเลยคือผมงงคือพี่บอกให้ผมเอออยากเล่นก็เล่นผมงงกับพี่ยังไงแล้วพี่จะเปลี่ยนรหัสไหมครับบอกว่าจะคืนรหัสพี่ใช่ไหมให้พี่ต้องคืนให้พี่แล้วแต่ว่าผมก็รอพี่แล้วพี่ทำอะไรต่อเนี่ยเอาก็คืนยังไงอ่ะก็ได้แต่รหัสได้ไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอเออแล้วเมื่อไหร่พี่จะส่งข้อเบอร์ผมอ่ะไหนไม่เห็นให้เบอร์มาเลยอ่ะพี่ก็รออยู่นี่ไงอ่ะเดี๋ยวยังไม่มีอะไรเข้าได้ฝนได้มึงจำเลยนะไอ้เหี้ยไม่ได้ให้เบอร์พี่นะจำกันตั้งแต่วันนี้แล้วไอ้ดอกเอาใจเย็นกันอันนี้คือต้องให้เบอร์ไปเปลี่ยนรหัสใช่ไหมก็ใส่รอเบอร์เข้าอยู่อ๋ออันนี้ยังไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จขั้นตอนยังไม่ได้ให้เบอร์พี่เลยนะพี่จะเข้าได้ไงวะเนี่ยผมฮะเบอร์ผมอ่ะยังไม่ได้ให้เบอร์พี่เลยอ๋อเบอร์ผมใช่ไหมใช่ร้านที่โทรมาเลยพี่106นี่ไงก็พี่ก็รออยู่นี่ไงคำหนึ่งร้านที่โทรพี่อะโทรหาผมนอนถ้าอยากเล่นก็เนี่ยเปลี่ยนแต่เบอร์ก็ได้รหัสก็รหัสเดิมนี่ก็ได้พี่ไม่เปลี่ยนก็ได้ตั้มจะได้เล่นได้ไงโอเคป่ะครับพี่โอเคเฮ้ยนี่ PM นี่เป็นคนดีนี่นะแต่อยากรู้เรื่องความเป็นมาพี่ให้ค่าแรงน้ำใจ300ค่าแรงน้ำใจสัตว์มึงพูดผิดหรือเปล่าค่าแรงน้ำใจตั้มแสงดีกูพี่ก็ผมเป็นคนพูดเล่นไงพี่เข้าใจผิดตั้มเอาผมจะเข้าเบอร์พี่ว่าค่าแรงน้ำใจครับพี่อ่ะผมเป็นคนมีน้ำใจไอ้เฟซที่แอดพี่ไปอ่ะเฟซน้องผมเนี่ยผมแอดพี่ไปทีเดี๋ยวมันเฟซพี่ชื่อเฟซอะไรวะพี่มีเฟซบุ๊กด้วยเหรอครับเนี่ยไอ้สัตว์โอ้โหพี่เอาไว้ผมเล่นพี่เอาเฟซพี่ไว้ผมพี่เขาบอกว่าควันตีนอันนี้ก็เฟซตั้มใช่ไหมอันไหนเฮ้ยเดี๋ยวส่งมาในแชทก็ได้โอ้ยสั่นผมไม่ใส่กางเกงในแม่งสั่นไข่วางโทรศัพท์ไว้มันอันนี้มันสั่นจนตกเนี่ยพี่ส่งมาแล้วนะครับใครอยู่ข้าวมั่งนี่ครับพี่เจมส์ผมไม่ได้อร่อยใครอยู่ข้าวมั่งโอ้เพิ่งกินเมื่อกี้พี่เจมส์ผมไม่ได้เพิ่งกินเหมือนกันพี่ฮะพี่เอ็มพี่เจมส์ผมไม่ได้เจมส์เพื่ออะไรวะถามนะรหัสตัวรหัสกูจะเจมส์เพื่ออะไรเนี่ยหนักกับความคิดทนเราไปดูพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่เขาอยู่ร้านเกมพี่เขาบอกแล้ว300ไปเติมไปดิ300ถ้าเป็นผีนี่กูให้ตบเดินเชียงใหม่เลยจริงพี่300ให้ผมไปเติมไปดิพี่จะรู้ไหมเนี่ยมึงเล่นเกมอะไรกันวะเติมTNTกดมาซื้อถุงยางพี่ผมได้300อ่ะทำอะไรดีพี่เกียร์โหเงียบดีใจอ่ะเปลี่ยนแล้วล่ะเปลี่ยนอยู่ไงงงว่ะอะไรวะเห็นป่ะพี่เอาดักปากเอาเกียร์อยู่ไงใช่อ๋อไอ้ถ้าโอ้ถ้าพี่คือแบบไม่ให้อะไรผมนี่ผมงอนมากค่าแรงกำจ่ายกูไอ้แม่งตัดฟันเกียร์กูแน่เลยพี่เขาต้องเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้ได้ก่อนรู้เปลี่ยนตอนเลยสัตว์เลยว่ะเฮ้ยผมคือผมอยากได้ไอโฟนเครื่องเดี๋ยวพี่ซื้อผมเลยได้ไหมเพราะผมน้อยไปไหมน้องไอโฟนนะฮะน้อยไปไหมอะไรพี่น้อยไปไหมเอาอย่างอื่นหรือไหมไอโมบายก็ได้ฮะพี่ตามครับพี่ตามครับถ้าเกิดเราไปทำเรื่องอย่างเงี้ยมันจะเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่เสียครับไม่เสียตามไม่เสียอ๋อ
คือพี่ก็ต้องจ่ายค่าแรงน้ำใจเราโอ้ ดีนี่ดีเมื่อไหร่จะอ่าน POE เฮ้ยพี่ได้ POE บ้างอัดคลิปกันมาโอ้ยมันไม่มีนี่ไงหาไม่ได้อ่ะไม่ทันเอซีไปกดรับไม่มี AC พี่ซื้อเลยครับชั้นนี้พี่ซื้อค่าแรงน้ำใจผมยังไงไอ้ยังไม่ได้ออกไปซื้อเลยน้องใจเย็นๆก็เดี๋ยวพี่จะไปทำงานเข้าใจมั้ยเดี๋ยวจะส่งไปให้ทางกาลิน่าแล้วกันพี่ออนกาลิน่าโทรศัพท์อยู่ดีใจโอ้ผสมผมอยากได้ตอนนิวคันนึงอ่ะพี่แทนจะ300ยูได้มั้ยถ้าส่งมาเติมเป็นปั๊บ50ทูครับส่งมาเอางี้เอาดีวะกูไปเติมเลยดีวะ300เนี่ยเติม300กับตังไหนเติมเอาไปเติมไปดีวะเติมเกมไม่มีอะไรให้เติมแหละไอ้ตําตําเติมหมดแล้วไม่พี่ให้ผมให้ผมมีด้วยเหรอเฮ้ยเค้าไปไปไงเฮ้ยพี่เค้าไปแล้วอ้าวเรียบร้อยเปลี่ยนรหัสแล้วไปเลยไอ้ตําไอ้ตําหมดแล้วเป็นไงไอ้ตําเป็นไงเข้ารหัสได้ป่ะตําเดี๋ยวลองดูลองเข้าดูดิคิดว่าอยู่เนี่ยลองก่อนอาคลิปนะไม่ใช่มาดึกวิดีโอเดี๋ยวลองดูว่าเข้าใจหรือเปล่าโดนเกียร์แล้วล่ะถ้าให้รหัสเข้าไปเขาเปลี่ยนแล้วเข้าของเขาแล้วเขาก็จะให้พวกมึงทำไมวะฮะไอพวกเด็กโง่ต่ำแสนดีเฮ้ยไอโอ้โหมีการบอกเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วมึงจะให้เล่นเลยเราพี่เอ็มก็บอกไอ้ค่าแรงน้ำใจเราก็ไม่ได้เนี่ยดูท่าแล้วเนี่ยพี่เอ็มบอกค่าแรงน้ำใจ300ทูค่าแรงน้ำใจ300ทูเราจะมาลุ้นกันว่าได้หรือเปล่ามาแล้วมาแล้วอ๋อเรื่องเป็นไงตั้มบทสรุปฮะมันเปลี่ยนโกนี่เขาเดี๋ยวคุณตั้มครับคือเขาเปลี่ยนรหัสไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับเขาเปลี่ยนแล้วเขาหายไปหายไปเลยแล้วข้อตกลงที่เราคุยกันเป็นยังไงบ้างครับเขาเกลียดผมครับโดนยกเลิกนี่คือตอนนี้ผมอัดคลิปไว้ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับคือคุณตั้มเดี๋ยวต้องขอถามว่ามีเฟซเขาไหมครับคุณตั้มคุณตั้มไหนลองส่งเฟซบุ๊กมาให้ผมดูครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังอัดคลิปไว้อยู่นะขอเฟซบุ๊กก่อนละกันไอ้จังหวะนี้บล็อกเฟซเหรอเอาชื่อแฟนมาเนี่ยเสียขั้นบล็อกเฟซเหรอโอ้บล็อกเฟซเดี๋ยวนะนี่คือโดนบล็อกเฟซเหรอครับคุณตั้มเดี๋ยวครับคุณตั้มครับคือโดนบล็อกเฟซเหรอครับโอ้เหตุการณ์นี้มันเป็นอะไรที่โอ้แมนมันไม่ส่งให้วะจำชื่อเฟซได้ไหมจำได้เอามาเดี๋ยวเอาเฟซตั้มส่งชื่อมาให้หน่อยไอ้บีบ้าเนี่ยใครเนี่ยเด็กใครวะไอ้เหี้ยดีมันยังไม่ยอมให้อ้าวถึงกับขั้นบล็อกเฟซไปเลยเหรอครับเนี่ยนี่มันนี่มันคือการหักกันแบบหน้าด้านๆหน้าด้านมากครับนี่พวกเราเป็นคนดีนะครับเนี่ยพวกเราสั่งคืนรหัสให้เขานะครับแต่เขากลับทำแบบนี้มันก็เป็นพฤติกรรมที่แบบเหมือนกับว่าเราเอาเงินแสนไปแลก300แต่ยังไม่ได้ยังโดนเกลียนอีกทอนึงนะไอ้แบกดูดิฮะอ้าวทำไมกูถึงไงหนีงั้นน่ะไม่ใช่เลยผมไม่ได้ด่าคุณไอ้ตั้มช้าว่ะไอ้ตั้มตั้มโดนเกียร์นะตั้มโดนเกียร์ไปตอนนี้โดนพี่เอ็มของพี่แม็กของน้ำฝนของใครไม่รู้จังแม่งพี่เอ็มความหวังของทุกคนพี่เอ็มกับปากของทุกคนขโมยเงินเหรียญเขาไม่ได้เติมเป็นแสนหรอกว่านะคนอะไรแม่งจะเติมบ้างนะใช่แต่แสนจริงแสนจริงแสนสาหัสเติมเป็นแสนจริงๆเรียกได้ว่าพี่เขานี่เป็นคนที่สุดยอดคนหนึ่งแสนรู้เรียกว่าพี่ก็ไม่ถึงแสนยิ่งใหญ่มาจากไอ้เหี้ยโอ้ยตัวชายคงแบบว่าโอ้โหทำตัวซะยิ่งแต่ไม่มีใครเขานับถืออะไรตั้มส่งเฟซมาดิอ่ะเอาไปดูโอเคครับตอนนี้เราได้เฟซบุ๊กของเขามาแล้วใช่นี่คือเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่ามันเอ้ยมีครอบครัวด้วยนี่อ๋อพี่เขาแก่แล้วโอ้เดี๋ยวอันนี้24อ่ะโอ้โหกินได้โอ้นี่ไง AEME และนี่ก็คือหน้าตาของพี่ตำเอ้ยไม่ใช่พี่เอ็มไอ้สัสเอ็มนะครับนี่คือพี่เอ็มที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะครับคือมีลูกแล้วด้วยแล้วอันนี้ก็คือทางภรรยาของพี่เขา
อันนี้คือตัวของพี่เขานะครับโอเคครับก็หน้าเหลี่ยมๆนิดนึงโอ้นี่เป็นการถ่ายรูปที่ห้างดังห้างหนึ่งนี่กำลังกินไอศครีมไอติมพร้อมกับหน้าสิวๆของพี่เขาแล้วก็นี่คือทรงผมเดดร็อกโอไม่ใช่แล้วนะครับนี่คือโอ้นี่เด็กพังเลยครับนี่ครับนี่สมัยเป็นวัยรุ่นครับสมัยยังไม่มีเมียยังไม่มีลูกมีเมียนะแล้วก็เดี๋ยวไปโอ้นี่ถ่ายในห้องน้ำหลังชักว่าวเสร็จนะครับแล้วก็รูปต่อไปก็โอ้นี่มีแต่งรูปแอคแบลนิดหน่อยนะอันนี้ก็โอ้นี่เด็กแว้นเลยนี่เด็กแว้นใส่เสื้อเด็กช่างด้วยครับโอเคโอ้นี่ทรงผมเหมือนพระเอก AV ญี่ปุ่นนะครับก็โอเคอยู่อ้อนี่ถ่ายมุมข้างมีเขาเล็กน้อยโอ้นี่รูปนี้นี่เรียกได้ว่าออกจากซอกกล่าวขนาดหนักโอ้รูปนี้เรียกได้ว่าเด็กเนิร์ดครับเด็กเนิร์ดแบบถ่ายมุมสูงโอเคอันนี้รุ่นแต่ปี2012สมัยลองคลิป11ย่าง1คลิป11สมัยยังไม่มีลูกยังยังโอ้นี่น่าจะเป็นชุดที่ทำงานนะครับอยากกลับไปเซอร์อีกครั้งอันนี้คือสถานะของพี่เขาเมนไว้ตายรูปใช่แล้วก็มีคนมาบอกว่าหล่อนะเนี่ยเราอ่ะเขาก็บอกว่าหล่อจริงป่ะน้อยกว่าแฟนคุณอยู่แล้วล่ะเออพี่เอ็มเรานะครับนี่มีการเข้าใกล้เล็กน้อยแม่นี่ครับนี่คือสมัยที่ใช้รูปใช้กล้องไอโมบายนุบๆ160พิกเซลในการถ่ายเนี่ยรูปขนาดเล็กมากใช่ครับโอ้ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับ Facebook ของพี่เขานะก็เมื่อกี้ก็พูดไว้สะดิบดีเลยโอ้ปอนนะครับปอนปอนก็ติดตามติดตามเขาหน่อยดีไหมโอ้ไม่เป็นไรก็ปอนเหรอสรุปก็คือเนี่ยสรุปก็คือบทสรุปเป็นไงครับคุณตั้มบทสรุปมันเหี้ยไอ้สัตว์มันเหี้ยนะครับไอ้สัตว์คือพวกเราเนี่ยช่วยเอาไอดีที่โดนโกงไปมาคืนให้เขานะครับและเขาบอกจะให้เราไอ้สัตว์จริงไงเขาตอบแทนให้เราเขาบอกจะตอบแทนให้เรา300ทูไอดีเขาเติมมา 100,000 เอามาแลก300ทูแต่กลับห่างเหินแล้วก็หายไปแบบไม่ใยดีโดยทำการบล็อก Facebook ย่าใช่ไหมตั้มคนเที่ยวอะไรไอ้สัตว์ตั้มมาเล่นทอนมาเล่นทอนกันไอ้เล่นกูไปเล่นเล่นอะไรกันเนี่ยพวกเราก็ไม่ซีเรียสครับหาเกมแก้เบื่อเร็วเร็วเลยอย่างนี้ต้องแก้เบื่ออย่างเร็วเลยครับโดนโดนพี่คนนี้เขาเข้าไปดอกหนึ่งครับได้เข้าถึงมันเป็นอะไรที่ไม่น่าจดจำเอาซะเลยเฮ้ยลงมาแลมกันดีกว่าในห้องเนี่ยจริงๆโอเคพอแล้วเฮียเปิดบทเพลงเฮียเอาไอดี 100,000 เป็นแลก300ยังจะโดนโกงอีกโอ้มันก็เกินบ้างร่อยเลยนี่ร่อยเลยวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเลยแล้วกัน